ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพและชะลอวัยไก่สดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098-317-9555 สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสลามอะลัยกุม Good Morning นะ Welcome to the Channel ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88 หมอฤทธิ์ผ่าดาว YouTube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาตรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล 5 ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ฮัลโหลวันทูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุกประจำในวันจันทร์ที่29มกราคม2567นะครับแรม5ค่ำเดือน2ปีเถาะตามไดอารี่โหรนะครับวันนี้สามารถทำการมงคลได้ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเนี่ยนะครับก็สามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจจะดูเลิกดูยามทำการมงคลต่างๆนะก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับจะได้ตรงกับในดวงชะตานะแล้วก็อย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระนะครับทำบุญนะบุญกุศลเท่านั้นที่ทำให้คุณเนี่ยรอดปลอดภัยนะครับจากสิ่งต่างๆนะแล้วก็จะมีโชคลาภและความสำเร็จอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของความฝันนะสำหรับผู้ที่ฝันในแรม5ค่ำเนี่ยนะครับความฝันคุณจะเป็นจริงใน4วันข้างหน้าเพราะอีกไม่กี่วันแล้วใกล้แล้วอีกนิดหนึ่งใกล้เข้ามาอีกนิดชีดเข้ามาอีกหน่อยแหมนะรางวัลที่1แจ็คพอตเป็นของ FC แฟนคลับของหมอฤทธิ์ผ่าดาวทุกคนนะครับถ้าใครได้ดูคลิปนี้คุณเห็นทางซ้ายมือบนไหม จุไม่รู้นะ ก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จเพราะเลขมันใกล้เคียงมากเลยเนี่ยถ้าเลขมันวิ่งไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นก็คือวิ่งไปซื้อลอตเตอรี่นะซีบอกหายอันนี้ต่อมาพูดถึงความฝันบอกไปแล้วนะครับแล้วก็มาถึงนุ่งผ้าชุดใหม่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยที่จะมารับชมรับฟังหรือเพิ่งมาดูคลิปของอาจารย์เป็นครั้งแรกของดวงรายวันนะคุณจะได้รู้ว่าในแต่ละวันเนี่ยจะนุ่งผ้าใส่เสื้อผ้าใหม่ดีหรือไม่นะครับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าท่านรักมากคุณจะมีเสน่ห์เป็นของตัวเองดีในดวงชะตาต่อมาสระหัวใหม่ในวันจันทร์มีลาภตัดผมใหม่วันจันทร์มีลาภตัดเล็บวันจันทร์ก็มีลาภทานน้ำมันในวันจันทร์ก็เจริญรูปงามดีนะครับอย่างที่บอกเนี่ยถ้าใครทำร้านตัดผมเนี่ยนะให้คุณหยุดเนี่ยในวันให้หยุดในวันอังคารกับวันพุธนะอังคารกับพุธหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์คุณเปิดให้เต็มที่อังคารกับพุธคุณจะไปทำอะไรนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยลูกค้าเนี่ยนะเพื่อไม่ให้มีปัญหามีอุปสรรคจะได้มีโชคลาภมีชัยประสบความสำเร็จที่ดีในดวงชะตานะครับเดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเซียมราศีประจำวันกันอย่างรวดเร็วนะเดี๋ยวให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะสาธุใครยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยคิดเงินได้เงินคิดทองไหลทองรวยนะครับตึ้งนะได้ CMC ใบที่87ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตัวเลขกลุ่มเนี่ยเลข4เลข5เลข6เลข7นะเลข8เลข9กลุ่มพวกนี้นะถ้าลดลงมาก็อาจจะเป็น4อะไรเป็น5อะไรเป็น8เป็น7อะไรโชคดีมีชัยประสบความสำเร็จนะเพราะฉะนั้น CMC วันนี้นะถือว่าโชคชะตาของท่านเนี่ยนะครับควรอ่อมน้อมถ่อมตนจะประสบความสำเร็จนะคุณก็จะปลอดภัยมีความสุขมีโชคมีชัยนะ พูดถึงสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยคุณจะต้องมีจิตใจที่ตั้งมั่นนะครับแน่วแน่นะคุณก็มีโอกาสสมหวังพูดถึงในเรื่องของความรักคุณก็จะสมหวังด้วยเช่นกันนะครับพูดถึงธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้อาจจะเกิดปัญหานะท่านจะต้องค่อยๆ คิดให้รอบคอบอย่าใจร้อนวู่วามนะครับพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานเนี่ยนะท่านมีโอกาสได้งานทำตามที่ท่านต้องการพูดถึงคะแนนสอบวันนี้ถือว่าดีมากคะแนนสอบดีมากประสบความสำเร็จนะครับมาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาด้านสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะครับอาการก็อาจจะหนักขึ้นนะท่านจะต้องดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอล้มขึ้นเล็กน้อยโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับบริเวณศีรษะท้องแล้วก็โรคเก่ากำเริบเนี่ยต้องระวังโรคประจำตัวนู่นนี่นั่นนะครับก็อย่าประมาทนะในดวงชะตาเนี่ยอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาตามวันเกิดประจำในวันนี้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ราศีไหนก็ตามคุณก็หนีวันเกิดไม่พ้นนะ12ราศีบางคนเกิดอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ราหูนะพุธกลางคืนที่มิมันก็ให้อิทธิพลดวงดาวซึ่งต่างกันนะครับแล้ววันจันทร์เนี่ยถือว่าคุณเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่รักสวยรักงามมีเสน่ห์นะครับจิตใจก็เปลี่ยนแปลงได้ง่ายใจโรเรรักง่ายนายเร็วนะคือดวงชะตาสีที่ควรเว้นในวันนี้เนี่ยให้เว้นสีแดงแดงไม่ดีนะครับสีที่ดีก็จะมีสีเหลืองสีขาวสีม่วงสีส้มนะสีฟ้าเป็นต้นนะครับกี่โมงแล้วเนี่ยโอ้ไม่ได้แบบนั้นคือแล้วข้อห้ามนะ4 ทุ่มเนี่ยห้ามออกจากบ้านนะเรายิ่งอายุ18ไม่ได้แล้วออกจากบ้านไม่ได้ยุ่งเลยนะต้องไปกับเหล่ากง อย่าลืมนะทุกคนฟังคลิปนะ4 ทุ่มห้ามออกจากบ้านนะนอนเรายังเป็นวัยรุ่นกันอยู่นะก็บอกไงการนอนที่ดีก็คือนอน4 ทุ่มนะเพราะ4 ทุ่มคุณนอนกว่าจะหลับก็5 ทุ่มนะพอเที่ยงคืนหลับสนิทช่วงจังหวะนั้นเนี่ยโกรทฮอร์โมนเนี่ยมาพูดมาหลายคลิปแล้วพูดมาแต่ปีใหม่นะก่อนปีใหม่ก่อนหน้านี้อีกนะโกรทฮอร์โมนจะมาซ่อมแซมให้คุณเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับเคล็ดลับในการย้อนวัยเนี่ยอาจารย์ก็เคยบอกมาหลายครั้งแล้วให้คุณไปนั่งสมาธิในกระมังในห้องน้ำเนี่ยคุณไปหากระมังใบใหญ่เนี่ยนะคุณก็ถอดเสื้อผ้านั่งสมาธิเหมือนนั่งแช่น้ำแช่น้ำในนั่งกันในกระมังคุณจะมีความรู้สึกเหมือนเด็กอีกครั้งหนึ่งอันนี้มันจะส่งผลในทิศทางที่ดีเลยย้อนวัยได้นะอารมณ์และความรู้สึกคุณจะมีความสุขแฮปปี้เอนดี้ขึ้นนะผิวพรรณคุณจะเปล่งปลั่งเหมือน18อีกครั้งหนึ่ง โอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงสีที่ดีสุดนะครับม่วงนะม่วงดีสุดนะทิศที่ดีก็ตะวันออกให้ตะวันตกเฉียงใต้นะครับทิศที่ดีก็ออกเฉียงเหนือนะครับตัวเลขนำโชคก็จะมีเลข4 7 5ได้ก็ขอให้โชคดีนะครับมาพูดถึงคนเกิดวันจันทร์เนี่ยนะถือว่าเจ้าชะตาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยการพูดเจรจาพูดก็จะพูดได้ยาวพูดได้เยอะการค้าการขายดีนะครับต่อมาคนเกิดในวันอังคารให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับการปวดกล้ามเนื้อภูมิแพ้นะภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีระวังอุบัติเหตุในเรื่องของการผ่าตัดด้วยนะครับต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยถือว่าการเจรจาติดต่อสื่อสารต่างๆตลอดจนถึงคำพูดของเจ้าชะตาส่งผลให้สังคมเนี่ยนะครับคนรอบข้างเชื่อถือและศรัทธาเจ้าชะตาดีต่อมาคนเกิดในวันเสาร์เนี่ยสิ่งเก่าๆหรือเรื่องราวเก่าๆจะนำพามาซึ่งผลประโยชน์และรายได้ที่ดีให้กับเจ้าชะตาของเก่าดีนะ ต่อมาคนเกิดวันพฤหัสบดีนะครับเพราะความรู้ความสามารถสติปัญญาของคุณนั้นนะก็คือทรัพย์ความรู้จะทำให้คุณมั่นคงมีกินมีใช้นะต่อมาคนเกิดพุธกลางคืนเนี่ยคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาต่างๆเนี่ยนะก็ต้องระมัดระวัง นะครับเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องนะเอามาสายมูเนี่ยสายมูทางธรรมะดีที่สุดนะต่อมาคนเกิดวันศุกร์เนี่ยนะครับถือว่าเจ้าชะตาจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนอุดหนุนจุนเจือจากผู้ใหญ่เป็นอย่างดีทั้งชายทั้งหญิงนะครับต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์ถือว่าเจ้าชะตาให้ลงความเสียหายซึ่งจะมาอย่างรวดเร็วความหยิ่งยโสนะครับก็จะสร้างปัญหาอุปสรรคให้ระวังในเรื่องไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนลวกให้ดีในดวงชะตาของคุณนะครับอันนี้ต่อมาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการผ่าดาวดูได้เลยนะครับดวงชะตาในวันนี้เนี่ยนะ29ก็จะมีดาวพุธเสดนะครับพุธเสดก็1:47 น.เข้าสู่ราศีมังกรเล็งชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับร่วมกับดาวอาทิตย์ก็ถือว่าดีนะคู่วิชาการหลักการนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อมาดาวจันทร์ย้าย2:56 น.นะจันทร์ย้ายก็ไปอยู่ราศีกันลาภมาครับเป็นราชาโชคหุ้นจะขึ้นประสบความสำเร็จร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขเหลาเอี้ยปอหอนะครับ FC แฟนคลับของมดดิปดาวทุกคนคุณต้องอู่จีนะคุณต้องอู่จีร่ำรวยเงินทองนะครับชาวลัคนาราศีตุล นะครับในดวงชะตาอิทธิพลดาวการงานก็คือดาวพระจันทร์ดาวจันทร์โคจรย้ายเข้าสู่ภพวินาศนะการงานในช่วงนี้ควรอยู่เบื้องหลังถึงจะดีนะครับไม่ต้องกังวลเดี๋ยวส้มจะมาหล่นที่ชาวลัคนาราศีตุลไม่คาดฝันงานที่อื่นเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคการแย่งงานกันสุดท้ายชาวราศีตุลก็จะได้งานนั้นประสบความสำเร็จนะครับให้ทำใจนิ่งๆสบายๆไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งนั้นศูนย์ด้านการเงินการทองยังมีเกณฑ์การรายจ่ายในเรื่องของภาษีสังคมต่างๆในเรื่องของการเดินทางนะครับดวงชะตาคุณมีโอกาสได้เงินจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนประสบความสำเร็จนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนรักคู่ครองก็ระวังปัญหาด้านสุขภาพนิดนึงของชาวลัคนาราศีตุลนะครับโอเคนี่ครบแล้วในดวงชะตาชาวราศีตุลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ